คนในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยมาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพของเราเองเฮ้ยเป็นเยอะช่วงนี้เป็นเยอะถ้าเกิดบอกแล้วทุกคุณผู้ชมแบบกรี๊ดฉันเป็นอยู่นะคะจริงจริงเหรอเป็นอะไรไหนบอกคุณผู้ชมไปสิปวดคอปวดหลังเออตอนนี้ก็เป็นเห็นป่ะไม่ได้มีผีมาเกาะหรือใดๆอะไรทั้งนั้นค่ะเขาบอกว่าอย่างงี้การอาการแบบปวดคอปวดหลังมันเกิดจากอิริยาบถประจำวันของเราคนก็เลยเป็นได้เยอะนะคะทุกเพศทุกวัยเป็นได้หมดค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เกร็งเป็นผลมาจากการใช้งานกล้ามเนื้อมัดนั้นๆซ้ำๆไปเรื่อยๆใช่หมายถึงบางคนแบบนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆใช่ค่ะส่วนปัจจัยร่วมอื่นๆเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันเช่นความเครียดอายุน้ำหนักและกรรมพันธุ์ค่ะเขาบอกว่าสำหรับผู้ที่มีอาการเริ่มต้นปวดคอหรือปวดหลังเนี่ยแปลว่าเฮ้ยร่างกายส่งสัญญาณละว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเพราะพฤติกรรมที่เป็นอยู่เนี่ยมีผลเสียต่อร่างกายนะคะเขาบอกว่าปัญหาที่ว่านี้คืออะไรนะคะคุณหมอเตมีค่ะอธิบายให้เราฟังไว้ว่ากระดูกคอไอ้จุดเกิดเหตุเนี่ย มีหน้าที่คือให้คอเกิดเคลื่อนไหวได้ไปในทิศทางต่างๆก้มๆเงยๆหันซ้ายหันขวาหรือเอียงคอไปมานะคะแต่เมื่ออายุมากขึ้นค่ะรวมทั้งมีการใช้งานซ้ำๆของกระดูกคอนะคะจะทำให้น้ำที่อยู่ในหมอนรองที่อยู่ระหว่างกระดูกอะค่อยๆลดลงส่งผลให้หมอนรองกระดูกเหี่ยวแฟบลายยุบตัวรับการกระแทกได้น้อยลงค่ะหลังจากที่มารับการกระแทกได้น้อยลงร่างกายฉลาดนังนะทำไมเกิดอะไรขึ้นนังสร้างหินปูนขึ้นมาโอ้ยนังสร้างหินปูนขึ้นมาเพื่อทำอะไรเพื่อกระจายน้ำหนักที่แบบมันรับไม่ไหวฉลาดแต่ฉลาดไม่สุดสร้างหินปูนจ้าทำไมไม่สร้างน้ำรองกระดูกขึ้นมาไม่ฉลาดเห็นไหมฉลาดไม่สุดแล้วได้แค่นี้เรียนหนังสือสูงแต่ได้ที่โลแปลว่าฉลาดไม่สุดยังไงล่ะเวลาเรียนปริญญาเอกแต่ได้ที่โลอย่างเงี้ยควรจะใช่มั้ยล่ะนะคะเขาก็เลยบอกว่าไอหินปูนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยในผู้สูงอายุเกือบทุกคนเป็นกลไกการเสื่อมของร่างกายหินปูนนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่ในช่องปากในช่องปากให้ไปขูดออกตรงอื่นไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกว่าในกรณีที่ปวดมากคือบางคนเนี่ยมีหินปูนก็ปกติแต่ในกรณีที่ปวดมากๆแปลว่าหินปูนนั้นๆเนี่ยนะคะอาจจะไปกดทับเบียดเส้นประสาทหรือไขสันหลังบริเวณคอเฮ้ยน่ากลัวแบบตกลงจะสร้างขึ้นมาทำไมโอ้และยังจะทำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทได้เอ๊ะฉันมีหินปูนปะฉันรู้สึกฉันผิดปกติทางระบบประสาทมันสามารถจับได้ไหมแบบจับแล้วรู้ว่าต้องโอ๊ยตายแล้วไม่รู้ไงทางการไม่ใช่เป็นสิวนะจับแล้วจะได้รู้เขาบอกว่าเพื่อให้รู้ชัดๆคล้ายกระดูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณหมอเตมีแจงแจงอาการกระดูกคอเสื่อมแบบนี้มี2กลุ่มกลุ่มแรกปวดคอจากหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือข้อต่อหลวมค่ะกลุ่มที่2เกิดจากการกดไขสันหลังหรือเส้นประสาทซึ่งจะมีอาการปวดร้าวจากบริเวณคอลงไปที่แขนอาจพบอาการชาอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณแขนได้ด้วยเป็น2ประเภทนะอย่างไรก็ตามนะคะอาการปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมักจะเป็นมากเวลาเคลื่อนไหวหันคอหรือเอียงคอเอายังไงล่ะต่อจากนี้ไปทำยังไงนิ่งๆเหรอเวลาเจอเพื่อนในเรียกก็ไม่หันไม่หันเหรอในรายที่มีการกดทับไขสันหลังอาจจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนและขานะคะส่งผลให้การเดินผิดปกติอาจจะทำให้มีมือเกร็งหยิบจับสิ่งของลำบากและเขียนหนังสือลำบากเลยนะกลัวผู้มีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์ใช่สิต้องไปพบแล้วนะคะควรมีอาการไปพบแพทย์นะคะเพื่อดิฉันเหมือนเป็นคนบ้าคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆดิฉันโดนหินปูนทับคอปะเนี่ยเพื่อซักประวัติและตรวจร่างกายนะคะรวมถึงเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจพิเศษแล้วก็รักษากันไปตามเรื่องตามราวนะเขาบอกว่าแม้ภาวะกระดูกคอเสื่อมนะคะจะเป็นอาการที่แบบคนเป็นเยอะและเป็นสาเหตุหนึ่งในการปวดคอคุณหมอเตมีบอกว่าคนที่มีอาการปวดคอเนี่ยเป็นเพราะกล้ามเนื้อก็มีเยอะเหมือนกันปัญหามาจากกล้ามเนื้อเลยใช่เพราะว่าการใช้งานซ้ำๆเพราะฉะนั้นการบรรเทาอาการเบื้องต้นทำได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันค่ะเช่นปรับเปลี่ยนท่านั่งบ้างไม่นอนหมอนสูงเกินไปหลีกเลี่ยงการยกของหนักไม่นั่งก้มคอหลังมาทำงานหรือแหงนคอบ่อยๆหรือไม่นั่งหลับสงบอะไรทำไม่ได้จริงๆนะคะก็ต้องหลับป้าคนมันง่วงอ่ะถ้านั่งนี่ถูกต้องคุณผู้ชมนั่งถูกต้องเลยนั่งตัวตรงนะคะโดยมองจากด้านข้างแนวหูจะต้องตรงกับกระดูกสะโพกอ๋อเข้าใจคือไม่เอ็นแล้วก็ไม่ล้ำไปทางหน้าค่ะคนตรงนี้ให้เป็นเขาเรียก90องศาตรงกันเลยไม่ควรนั่งทำงานติดต่อกันนานเกินไปเอาลางานเลยจริงปะลาได้เลยปะเขาบอกว่าทุก1ชั่วโมงให้ลุกขึ้นเดินบ้าง1ชั่วโมงไปแบบเล่นกับเพื่อนบ้างเดินไปทานน้ำบ้างไปเข้าห้องน้ำบ้างอะไรอย่างนี้คนที่ออฟฟิศเดินทุก5นาทีเลยนะเดินตลอดเลยนะคะปรับสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานนะคะหรือให้มันเหมาะสมเช่นโต๊ะเก้าอี้ให้มันได้ระดับพอดีความสูงพอดีไม่แบบไม่สูงเกินไปเขาบอกว่าเก้าอี้สมัยนี้มันมีพนักพิงนะแบบตรงศีรษะให้เอาไว้รองศีรษะได้ฉันลองไม่เคยถึงเลยคืออะไรล้ำเหรอเก้าอี้ล้ำเราล้ำเยอะเหรอคือแนวหัวฉันอยู่ตรงบ่า
อะไรอ่ะทําไมอ่ะนะจัดการอยู่เลยนะทิ้งไม่ได้จริงๆนะคะเขาบอกว่าจะช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อหลังคอได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยโอ๊ยการออกกําลังกายดีที่สุดนะคะเต้นแอโรบิกเดินขี่จักรยานลํามวลจีลีลาดว่ายน้ําอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงท่าที่มันจะมีการใช้คอเยอะๆเออจริงๆท่ากบใช่มั้ยท่าว่ายน้ําใช่ๆเขาบอกว่าหากิจกรรมเพื่อลดความเครียดของจิตใจก็ช่วยได้นะคะเช่นไปแบบนวดบ้างประคบร้อนบ้างแต่ถ้าเกิดอาการหนักๆยังไงก็ต้องพบแพทย์นะคะสุดท้ายคุณหมอแนะนำท่าบริหารที่ควรทำเป็นประจำค่ะยืดกล้ามเนื้อนะคะอะไรลองทำซิถ้าต้องการยืดกล้ามเนื้อคอด้านขวาให้นั่งทับมือขวานั่งทับมือขวาอย่างเงี้ยหรอมือขวาด้านนู้นนั่งทับเลยใช่ไหมแล้วใช้มือซ้ายวางที่บริเวณหูขวาหูขวาจากนั้นใช้มือซ้ายกดศีรษะให้เข้ามาชิดไหล่ซ้ายให้มากที่สุดคุณต้องอ้อมหัวนี่ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้มันก็จะตึงเลยคุณผู้ชมนะคะตรงนี้ก็จะได้นะค้างไว้ประมาณ20วิค่ะแล้วก็ทำซ้ำนะคะข้างละ10ถึง20ครั้งทำตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นถูกต้องค่ะส่วนกล้ามเนื้อหลังนะคะให้นอนหงายแล้วทำท่ากอดเข่าให้ชิดอกมากที่สุดค้างไว้20วินาทีนะคะฝึกทำเป็นประจำค่ะกล้ามเนื้อคอและหลังก็จะยืดหยุ่นแข็งแรงรับรองว่าไม่มีอาการปวดเกร็งแน่นอนนะคะลองทำดูนะคะขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆนะคะจากหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ